หนึ่งเรื่องนะครับที่พวกเราจะต้องช่วยกันเนื่องจากโรคไข้หวัดนกครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนะครับชะลอชะลอการนําเข้าสัตว์แล้วก็ซากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนกนะครับการปร้องกันนี้จะเป็นอย่างไรพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับนายสัตวแพทย์สมชวนนะครับอธิบดีกรมปรศุสัตว์ท่านก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดนะครับ จากที่มีข่าวออกมาว่าเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาออกมาถแถลงยืนยันการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิด A สายพันธุ์ H5N1 นะครับหรือว่า H5N1 โดยผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเด็กหญิงวัย11ปีจำนวนหนึ่งรายโดยกรมปศุสัษษตว์ได้มีการเตรียมความพร้อมครับในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันโรคไข้หวัดนก เข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับเข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิดสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ปีกในพื้นที่เสี่ยงนะครับยกตัวอย่างก็จะมีพื้นที่ตามแนวชายแดนพื้นที่นกอพยพพื้นที่นกวางไข่พื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่นนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเข้มงวดด้วยในการเคลื่อนย้ายสัตว์และก็ซากสัตว์ปีกภายในประเทศ รวมไปถึงให้ชะลอการนําเข้าสัตว์และก็ซากสัตว์ปีกจากประเทศที่เกิดโรคไข้หวัดนกด้วยล่ะครับสำหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบฟาร์มนะคะให้เข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุดเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดแล้วก็การฆ่าเชื้อโรคในโรงเรือนแล้วก็บริเวณโดยรอบอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มจะต้องรักษาระบบความปลอดภัยภายในฟาร์มควบคุมการเข้าแล้วก็ออกฟาร์มให้ฉีดพ่นยานพหนะทุกคันนะคะรณรงค์ให ให้ทําความสะอาดแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่างๆตลอดจนผลักดันระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้าระบบมาตรฐาน GAP หรือว่า GFM รวมไปถึงประสานความร่วมมือกับทางหน่วยงานภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะกรมปศุสัตว์จึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวงังป้องกันการควบคุมอย่างเข้มงวดพร้อมกับขอความร่วมมือคะ่ะ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกนะคะสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิดหากพบสัตว์ปีกป่วยหรือว่าตายผิดปกติอย่านําสัตว์ปีกนั้นไปจําหน่ายหรือว่าจ่ายแจกนะคะหรือว่านําไปประกอบอาหารโดยเด็ดขาดต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะในช่วงนี้